ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภาการชาติไทยจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี2558ภายใต้แนวคิดพลังผู้สูงอายุพลังแห่งการปฐมพยาบาล First a i d and Aging Population เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาลกระตุ้นการสร้างพลังความสามารถในการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ โดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกดูแลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวีรบุรุษผู้ปฐมพยาบาลได้โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดงานณห้องสีสุรียวงศ์โรงแรมตะวันนากรุงเทพกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกปีนี้ เน้นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อพลังผู้สูงอายุโดยคุณรองขามูลคดีและคุณบัญชาชูตระกูลผู้ได้รับรางวัลผู้สูงอายุสุขภาพดีไม่มีโรคจากสภาการชาติไทยประจําปี2558 และการแสดงสถานการณ์จำลองผู้ที่หัวใจหยุดเต้นกระทันหันการสอนสาธิตการช่วยชีวิตและฝึกปฏิบัติจริงรวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและเป็นแกนนำที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนต่อไปคิติจันชาถ่ายภาพสสิธรรัตนประวิทย์ รายงาน